สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะฮะก็ไปขุดกีตาร์มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวทางขวามือผมก่อนตัวนี้ยุค80นี่ต้องมีเลยนะครับเป็นที่ใฝ่ฝันสำหรับมือกีตาร์ยุค80ยอคราเมอร์ตัวนี้มิกอัพเป็นมินิฮัมเนี่ยนะครับผมโมดิฟายมาเนี่ยออริจินอลมันคันโยกเป็นฟอยล์โหลดนะครับรุ่นแบบตั้งเดิมเลยมีล็อกแล้วผมก็ใส่เจ้านี้เข้าไปนะครับแวนไฮเลนดอบดีทูเนอร์นะครับแต่ว่าผมจำระบบมันไม่ได้ละใช้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นสวิตช์3ตัวเลยก็คือเปิดทั้ง3อันเลยก็ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็ตัดซิงเกิลคอยได้สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็คือหลากหลายมากนี่คือกีตาร์แห่งยุค80เลยนะครับคราเมอร์แต่ว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเจแปนนะครับแต่ข้างหลังเขาจะเขียน USA หมดนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นเจแปนไม้สวยนะครับเจ้าคราเมอร์อีกตัวหนึ่งคราเมอร์เหมือนกันนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นคราเมอร์แต่ตัวนี้รู้สึกจะเป็น USA ตันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเขียน USA หมดแล้วครับผมว่าน่าจะเป็นเจแปนคนขายน่าจะหลอกมานะครับตอนนี้ก็มีประวัตินี่ผมตัดสติ๊กเกอร์เองระบบเดียวกันนะครับนะระบบก็คือใช้ปิกอัพทั้ง3ตัวพร้อมกันก็ได้แล้วอันนี้ก็เป็นตัดซิงเกิลคอยนะครับตัดเป็นซิงเกิลคอยได้ก็หลากหลายนี่ผมใส่มินิฮัมเข้าไป2ตัวเลยนะเป็นออริจินอลเหมือนกันนะครับไฟล์โหลดรุ่นโบราณเลยนะแต่ตัวนี้รู้สึกจะใช้ล็อกไงผมจำไม่ได้แล้วนี่ก็ใช้แข่งขันนะครับรายการไทเกอร์เบียร์พับแบนด์มิวสิกคอมเพติชันเราได้ที่3มาวงซานิเขาได้ที่1นะครับแล้วก็วงเพลินพรมแดงได้ที่2ผมก็ได้ตัวนี้นะครับตัดสติ๊กเกอร์เองเลยสมัยก่อนแบบเฟี้ยวมากแล้วก็ตัวนี้เป็นของคุณกุ๊กครับขายต่อมานะครับกุ๊กก็เคยบริหารร้านพาร์คกิ้งทอยด้วยแล้วตอนนี้แบ็กอัพให้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โป่งอีเล็กไฟมิกกบแท็กซี่นะครับฮีทไฟแล้วปูแบ็คเฮดวงเขาเองก็วงซิตี้ไนน์นะครับแล้วก็อีกหลายวงก็ทำวงเยอะขายตัวนี้มาให้ผมนะในราคาร่ำรวยนี่นะครับกีตาร์ก็มีประวัติของมันในตัวทุกตัวนะครับสวัสดีครับ